ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งละสิคณะประชาชนปลดแอกแถลงเพื่อไทยไม่ร่วมปิดสวิตสว.เป็นความผิดพลาดร้ายแรงที่พรรคเพื่อไทยนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวภายหลังการประชุมพรรคว่าในการประชุมพรรคเพื่อไทยมีการขอมติต่อการดำเนินการเพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเรามีมติให้แก้มาตรา256เปิดทางให้มีการตั้งส.ส.ร.ให้ประชาชนมาแก้ไม่ใช่คิดแทนประชาชนซึ่งเชื่อว่าหากเราเดินไปในเส้นทางนี้จะเป็นทางออกของปัญหาของประเทศดังนั้นเมื่อเรามีมติไปแล้วก็จำเป็นต้องดำเนินการตามมติของพรรคส่วนกรณีที่พรรคก้าวไกลจะขอให้พรรคร่วมลงชื่อเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพิ่มเติมในมาตราอื่นๆนั้นพรรคเพื่อไทยมี3ทางเลือกให้สมาชิกลงมติคือ 1. ไม่ลงชื่อ 2. ลงชื่อและ 3. ฟรีโหวตผลปรากฏว่า 99.99% ไม่ร่วมลงชื่อมีเพียงนายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.น่านเพียงคนเดียวที่มีความเห็นว่าควรเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.นายอนุสรณ์กล่าวก่อนที่จะมีการโหวตได้เปิดโอกาสให้ส.ส.ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางได้ความสรุปว่าการจะยื่นแก้มาตรา272เป็นการผิดหลักการของพรรคเพื่อไทยที่ประกาศแต่แรกว่าจะแก้ไขมาตรา256ที่จะให้ประชาชนเข้ามาร่วมเขียนโดยไม่ตัดสินใจหรือเขียนแทนประชาชนและ2เราเห็นด้วยกับการตัดอำนาจสว.แต่วันนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะดำเนินการในเรื่องนี้แต่ควรให้ส.ส.ร.ดำเนินการไปให้เต็มที่แต่หากการดำเนินการตามช่องทางดังกล่าวไม่สำเร็จผลเราก็ไม่ได้ปิดทางที่จะมาดำเนินการตามมาตรา272ร่วมกันในอนาคตล่าสุดคณะประชาชนปลดแอกหรือฟรีพีเพิลแถลงการผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าเมื่อเวลา 16:40 นาทีของวันนี้25สิงหาคมได้มีการเปิดเผยภายหลังการประชุมพรรคเพื่อไทยในการขอมติการโหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272โดยผลสรุปออกมาว่ากว่า 99.99% ของส.ส.พรรคเพื่อไทยโหวตไม่เห็นชอบโดยอ้างว่าจะผลักดันให้แก้ไขมาตรา256และผลักดันให้มีการจัดตั้งส.ส.ร.แทนการโหวตในครั้งนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงของพรรคเพื่อไทยเนื่องจากการมีอยู่ของสว.เปรียบเสมือนกำแพงใหญ่ของการเมืองไทยหากจะตั้งส.ส.ร.เพื่อเดินหน้าต่อก็ยังคงติดกำแพงอันแน่นหนาที่พรรคเพื่อไทยไม่คิดจะทุบและไม่กล้าพอที่จะทำลายมันเป็นอีกหนึ่งครั้งที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ฟังและสะท้อนเสียงของประชาชนผ่านหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างแท้จริงแต่กลับเล่นเกมการเมืองตามใจชอบแม้ว่ามวลชนจะเรียกร้องให้ปิดสวิตสว.เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่ที่เป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงก็ตามพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนยังคงเป็นคำขวัญและจุดขายของพรรคเพื่อไทยได้อยู่หรือไม่หากวันนี้หัวใจของพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีประชาชนอยู่ในนั้นHashtag ประชาชนปลดแอกขีดเส้นตายไล่เผด็จการขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ